เมณัฐภัทรสาวนครปฐมคว้ามงกุฎนางสาวไทยคนที่52พ่วง3รางวัลพิเศษเมณัฐภัทรสาวนครปฐมคว้ามงกุฎนางสาวไทยประจำปี2563เป็นนางสาวไทยคนที่52พ่วง3รางวัลพิเศษปิดฉากลงอย่างสวยงามเมื่อผู้เข้าประกวดหมายเลข MT13 ณัฐภัทรพงษ์ประพันธ์หรือเมอายุ27ปีจบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีสาวงามจากจังหวัดนครปฐมคว้าตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2563เป็นนางสาวไทยคนที่52ปฏิบัติหน้าที่ทูตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดประกวดนางสาวไทยรอบตัดสินนะศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่ปีที่87สำหรับเวทีแห่งตำนานเก่าแก่และยาวนานที่สุดในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อ2พิธีกรอันนบกิตติคุณและอลิซาเบธ แซดเลอร์ ลีนานุชัยรับหน้าที่พิธีกรบนเวทีนางสาวไทยประจำปี2563สำหรับการประกวดนางสาวไทยประจำปี2563รอบตัดสินเริ่มด้วยแกรนด์โอเพนนิ่งโชว์เปิดตัวสาวงามทั้ง30คนในชุดค็อกเทลจากแบรนด์PEEYA พร้อมแนะนำตัวจนครบ30คนจากนั้นเข้าสู่ความระทึกใจด้วยการประกาศผลการคัดเลือก16คนสุดท้ายและสาวงามคนแรกที่ผ่านเข้ารอบฟาสต์แทร็กจำนวน2รางวัลโดยมาจากคะแนนโหวตสูงสุดในตำแหน่งมิสป๊อปปูล่า2020บายเซ็นทรัลปัตตานะและเป็นผู้เข้าประกวดที่มีคะแนนสูงสุดในแคมเปญ Miss Natural Skin by Kalin ทั้ง2รางวัลนี้ได้ตัดสินไปแล้วในรอบ Preliminary Competition ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่12ธันวาคม2563ที่ผ่านมาโดย MT13 ณัฐภัทรพงษ์ประพันธ์หรือเมอายุ27ปีเป็นผู้คว้าทั้ง2รางวัลไปครองจากนั้นจึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบอีก15คนที่คัดสรรโดยคณะกรรมการได้แก่หมายเลข MT01 ณัชศิยาวิเชียรชอยณัฐสอนMT02 จุธามณีภาราสิงห์แพร MT04 แพรวัดชมมิตรกว้าง MT05 ปฏิตาสันติวิทย์แพรว MT06 อักษรทองเปลวโรส MT07 ขวัญทิชาโทรัตแป้ง MT11 สุพรรณิกานพรัตน์หยกMT15 ยุวพรทรงงามเฟิร์น MT16 ปรียดาบัวสมบุญพลอย MT18 แอนนาเสืองามเอี่ยมแอน MT19 นิทการอักษรวันนิตา MT22 ชุติการเสียงจินดารัตเกรซ MT26 ปฏิมาพรขยันชมมีนMT28 ทันจิรายารังสีหุ่มอิ่มMT30กมลพรทองพลกีบทั้ง16สาวงามได้อวดโฉมอีกครั้งในชุดว่ายน้ำแบบและตัดเย็บโดยแบรนด์ PEEYAPIYATIDA ความตื่นเต้นเริ่มเพิ่มทวีขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อพิธีกรได้ประกาศชื่อผู้เข้ารอบ10คนดังนี้ MT22 ชุติการเสียงจินดารัตน์เกรซMT07 ขวัญทิชาโทรัตแป้ง MT13 ณัฐภัทรพงษ์ประพันธ์มี MT28 ทันจิรายารังสีหุ่มอิ่ม MT02 จุธามณีภาราสิงห์แพร MT19 นิทการอักษรวันนิตา MT05 ปฏิตาสันติวิทย์แพรว MT30 กมลพรทองพลกิฟต์MT15 ยุวพรทรงงามเฟิร์นและคนสุดท้ายในรอบ10คน MT11 สุพรรณิกานพรัตน์หยกจากนั้นสาวงามทั้ง10คนสุดท้ายออกเดินโชว์ความงามในชุดราตรีต่อด้วยการแสดงทัศนคติคนละ45วินาทีเกี่ยวกับ
Authentic Empowering Beauty งามอย่างแตกต่างและมีคุณค่าจนครบทั้ง10คนและปิดท้ายด้วยโชว์จากการแสดงจาก3หนุ่มบาสคิมมอนคอปเตอร์ศิลปิน SB5 และนักแสดงจาก Gen Y The Seriesวัยรุ่นวุ่นวายรักเข้าสู่ความระทึกใจอีกครั้งเมื่อพิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ5ได้เก๋หมายเลข MT05 ปทิตตาสันติวิทย์แพรวMT11 สุพันนิกานพรัตน์ยุก MT13 ณัฐพัฒน์พงษ์ประพันธ์มี MT19 นิธการอักษรวรรณนิต้าMT30 กมลพรทองพลคีปโดยสาวงามทั้ง5ต้องตอบคำถามจากการสุ่มซองคำถามจากพิธีกรก่อนที่เภสัชกรหญิงสิริธรลีอารามวัดหรือบินนางสาวไทยประจำปี2562และมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2019-2020สาวงามคนแรกของไทยที่คว้ามงกุฎมิสอินเตอร์เนชั่นแนลผู้เป็นตำนานประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ปรากฏตัวบนเวทีเพื่ออำลาตำแหน่งนางสาวไทยจากนั้นสาวงามทั้ง5ได้เดินอวดโฉมให้ผู้ชมในหอประชุมชมอีกครั้งก่อนประกาศผลการตัดสินเริ่มจากตำแหน่งรองอันดับ4ได้แก่ MT05 ปทิตตาสันติวิทย์แพรวรองอันดับ3ได้แก่หมายเลข MT30 กมลพรทองพลคลิปซึ่งได้รับรางวัลเงินสดคนละ 100,000 บาทสายสะพายประจำตำแหน่งพร้อมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโทรวมมูลค่า1,200,000บาทรองอันดับ2ได้แก่ MT11 สุพันนิกานพรัตน์ยกได้รับรางวัลเงินสด200,000บาทสายสะพายประจำตำแหน่งพร้อมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโทมูลค่า1,200,000บาทเข้าสู่วินาทีแห่งความทรงจำนั่นคือการประกาศผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2663ได้แก่ MT13 ณัฐพัฒน์พงประพันธ์มีโดยได้รับรางวัลเงินสด1,000,000บาทมงกุฎเพชรวชิรคทาและสายสะพายประจำตำแหน่งพร้อมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกรวมมูลค่า2,500,000บาทเป็นนางสาวไทยคนที่52และจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมและทูตการท่องเที่ยวประจำประเทศไทยสำหรับรองนางสาวไทยอันดับที่1ได้แก่ MT19 นิธการอักษรวรรณนิต้าได้รับเงินสด300,000บาทสายสะพายประจำตำแหน่งพร้อมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโทรวมมูลค่า1,200,000บาท